สวัสดีครับวันนี้ได้นำบทเรียนวิชาเลขเก็บตัวสี่ฐานที่ได้จากบทความสอนที่สมาคมโหราแห่งประเทศไทยของท่านอาจารย์นภาวรบุตรมาถ่ายทอดเป็นรูปวิดีโอให้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูการศึกษาของบุตรนั้นว่าจะเรียนไปทางไหนดีขอเชิญท่านศึกษาได้เลยครับดวงชายเกิดวันพุธแรม12ค่ำเดือน3ปีวอกปลายปีละแมซึ่งตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์2499วันทายครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือนยี่ปีฉลูตรงกับวันที่14มกราคม2516เจ้าชะตาอายุได้16ปี9เดือน16วันมารดาเป็นผู้นำมาถามว่าจะให้ไปเรียนที่ไหนที่ใดทางใดดีและจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่เด็กกำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นและจะเข้าเรียนต่ออีกก่อนอื่นจะต้องดูพื้นชะตาให้ออกเสียก่อนว่าเด็กควรจะเลือกเรียนอะไรจึงจะถูกชะโลกกับของชะตาเพื่อที่จะได้เข้าไปในแนวอาชีพเลขหนึ่งซึ่งเป็นเลขมรณะจะหมายถึงพื้นฐานในการต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการปกครองดูแลซึ่งตั้งอยู่บนฐานพระอังคารเรียกว่าคู่ศัตรูแตกแยกให้โทษในด้านการตัดทอนชะตาเรียกว่าสัมพันธ์ถึงก็อ่านต่อที่เลขสามเป็นเรื่องของการงานหรือภารกิจที่เจ้าชะตาที่ได้กระทําอำนวยการส่วนกลางซึ่งตั้งอยู่บนฐานจักรพรรดิหมายถึงเกียรติให้คุณในด้านการมีชื่อเสียงการยกย่องตามตระกูลกำเนิดแต่เมื่อได้เป็นคู่ศัตรูที่ให้โทษในด้านการตัดทอนเจ้าชะตาแนวโน้มเอียงในการทายย่อมผิดไปก็เป็นดุลพินิจของท่านว่าจะหมายถึงการเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเสียชื่อเสียงและเมื่อใดจะเกิดจะเป็นก็จัดว่าเป็นพื้นชะตาที่เสียด้วยเลข4เป็นเลขของอัตตะจะหมายถึงความคิดของเจ้าชะตาในการหมุนเวียนในด้านการเงินความหวังในผลประโยชน์และความสำเร็จตั้งอยู่ปัญหาพระพุทธเจ้าชะตาสามารถแก้ไขปัญหาเอาตัวรอดได้เสมอจัดว่าดีเลข3ตนุโดยในเดียวกันกับพื้นชะตาจัดว่าเสียเลข3กัมมะอ่านโดยนายกับพื้นชะตาจัดว่าเสียจึงจัดว่าเป็นดวงระดับต่ำซึ่งเป็นชะตาที่มีแนวโน้มเอียงของพลังงานไฟฟ้าจักรกลและแนวการค้าธุรกิจแต่จะไม่สนับสนุนให้เรียนช่างกลเพราะมีแนวโน้มที่หักเหไม่ดีควรจะเรียกเรียนทางด้านบัญชีการเงินบริหารธุรกิจจะดีกว่าทั้งมั่นใจอย่างยิ่งว่าถ้าเลือกเรียนทางช่างกลแล้วเด็กจะต้องเสียอนาคตแน่นอนทั้งมั่นใจยิ่งว่าถ้าเลือกเรียนเพราะว่าเมื่ออายุ17ปีเต็มชะตาตกวัย2ซึ่งเป็นวัยสุภะเมื่อปีตอนเป็นปีฉลูก็จะทำให้เกิดคาดเกิดขึ้นเด็กก็จะเข้าสู่เกณฑ์เคาะจะเสียคนเพราะเป็นเพื่อนได้มารดาของเจ้าชะตามาถามหาอีกครั้งเมื่อวันอังคารแรม12ค่ำเดือน8ปีขานวันที่16กรกฎาคม2517เธอขอให้ดูดวงชะตาเขาอีกครั้งอายุ18ปี6เดือน2วันชะตาตกในวัยสุภะปีจรตกวัยกัมมะเดือนตกอริวันจรตกอาทิตย์มาตาถามว่าเด็กไม่อยู่บ้านตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้วนี้ไปไหนล่ะขอให้ทบทวนการถามให้ดีว่าจุดที่ถามนี้หมายถึงอะไรถ้าอ่านตามไม่ทันก็ขอให้ไปฝึกฝน มิฉะนั้นท่านเรียนไปแล้วก็ไร้ประโยชน์แน่เพราะผู้ที่เรียนไปแล้วต้องสามารถตามทันและช่วยทายได้เมื่อข้าพเจ้านั่งถ่ายให้ดูต่อหน้าเมื่อทายถูกก็ยังต้องบอกให้มารดาของเขา
ดาใจได้ว่าเด็กที่รับการช่วยเหลือจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ตามกลบทหนุมานประสานกายบ่งว่าเด็กจะได้รับการช่วยเหลือสำเร็จอย่างช้าวันศุกร์ก็กลับบ้านได้ซึ่งที่จริงก็จะทายไปเผื่อถึงวันเสาร์เผื่อเหนียวก็ไม่ผิดกติกาอันใดเพราะเด็กมีโอกาสไปดีในวันพุธนั่นย่อมหมายถึงว่าเป็นการช่วยเหลือที่ต้องจ่ายกันใต้โต๊ะเด็กถูกจับกรณีลักลอบสูบเฮโรอีนบรรดาและญาติวิ่งเต้นออกมาในวันพุธเย็นมาหาอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน3ปีเถาะ9กุมภาพันธ์2518เจ้าสตาร์อายุ19ปีเต็มปีเต็มอายุจรเข้าสู่วัยศุกร์ได้1วันเป็นวัยธนังพันธุทาสาเป็นเกณฑ์ที่เจ้าสตาร์ต้องผูกพันกับเรื่องทรัพย์สินได้แก่บ้านยวดยานพาหนะการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นส่วนปีจรหากไรสงกรานต์ก็จะเข้าสู่ปีเถาะซึ่งเป็นปีลาภะเจ้าชะตาก็จะมีความหวังในการหมุนเวียนการเงินตามความคิดของเจ้าชะตาเองเป็นเกณฑ์ดีทั้งวัยและปีก็ได้โอกาสที่มารดาของเจ้าชะตามาหาด้วยก็จึงชี้แจงเกณฑ์ของเจ้าชะตาให้ฟังให้เห็นอนาคตข้างหน้าแล้วก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นจะมีบุตรชายที่น่ารักฉลาดและมีอนาคตดีและจะมีภรรยาที่ดีเป็นหลักฐานค้ำจุนเจ้าชะตาได้ขอให้เชื่อดวงชะตาของตนเองและแม้ไม่เชื่อก็ขอให้เห็นแก่ความหวังดีของพ่อแม่และตัวผู้ให้คำพยากรณ์หาทางช่วยเหลือแก้ไขให้ได้มาตลอดสำทับเรียกว่านี่ก็เพิ่งพ้นชะตากรรมครั้งลำบากมาเมื่อวานนี้เองและรู้ได้ว่าเธอทำพิธีวิวาคนหันมาแล้วด้วยเพราะภายในระยะเวลา5เดือนต่อมาจากนี้ก็ขอให้ทำตัวใหม่เพื่ออนาคตของตัวเองก็มาหายครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น2ค่ำเดือนอ้ายปีมาสิงเจ้าอาจารย์เจ้าชะตาอายุได้32ปี10เดือน20วันอายุตกวัยกรรมะปีจรตกปีศุกร์เดือนจรตกอาทิตย์อริวันจรตกหีนะคราวนี้จะอ่านเรื่องของวัยว่าเป็นภารกิจของเจ้าชะตาในการกระทำอันเป็นส่วนกลางเรื่องของปีว่าเป็นการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นในยวดยานพาหนะทรัพย์สินเรื่องของเดือนว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปกครองดูแลเรื่องของวันว่าเป็นเรื่องของการสูญเสียที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการเดินทางใกล้ๆการติดต่อแบบไม่คาดฝันรู้สึกว่ามีปัญหาหนักใจมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองถึงไปยุ่งเกี่ยวกับรถอะไรของใครใจคิดว่าคราวนี้เอาหนักถึงกับเล่นรถเชียวหรือไม่ใช่เรื่องเสพติดแล้วเจ้าชะตาเล่าว่าได้ผ่านไปเจอเหตุการณ์รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์เข้าก็ได้ช่วยเหลือส่งคนเจ็บส่งรถขึ้นรถส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะเก็บชิ้นส่วนไปเพื่อกองรวมให้กับรถให้ตำรวจเห็นว่าข้าพเจ้าเข้าหาว่าเจ้าชะตาทำการลักทรัพย์จึงจับไปที่โรงพักประกันตัวมาสู้คดีอยากทราบว่าผลจะเป็นยังไงต่อไปมันจะแย่หน่อยถ้าศาลตัดสินในช่วงเดือนสิงหาคมและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ต้องการจะให้แม่รู้ไม่ใช่หรื